ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกพื้นที่นะครับเอาคลิปสั้นๆนะครับมาบอกข่าวดีครับพี่น้องนะครับมาแจ้งข่าวแจ้งข่าวสักนิดนึงนะครับจากรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวที่เกิดปัญหานะครับของใหม่เทียมที่ซื้อมานะครับเพื่อนๆนะครับผมได้ทำการผ่าไปแล้วนะครับผ่าวิจัยไปแล้วนะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้คลิปน่ะผมถ่ายไปแล้วนะครับเพื่อนๆคลิปถ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการตัดต่อแล้วก็เรียบเรียงวิธีการถอดนะครับให้เป็นขั้นเป็นตอนเย็นนี้นะครับเย็นนี้ผมจะทำการตัดต่อแล้วพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันนะครับเพื่อนๆว่าไอ้รีเลย์ตัวที่ปัญหานี้นะครับมีวิธีการถอดอย่างไรนะครับและตัวไหนมันเป็นตัวสร้างปัญหานะครับทำให้ไดสตาร์ทมันค้างตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันวันพรุ่งนี้นะครับส่วนรีเลย์ตัวนี้ก็ยังมีกลิ่นอยู่นะครับเพื่อนๆชิวเป็นชิวเลยพี่น้องนะครับขนาดของใหม่เด้นี่นะครับของใหม่เทียมนะครับซื้อมาฟรีครับเสียเงินถิ่มฟรีพี่น้องนะครับใส่บ่ได้นะครับต้องไปสั่งของแท้ให้ลูกค้าอันนี้คันนี้ขาดทุนไปนะครับเราไม่เอาของห่วยๆใส่รถให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นดีเลย์เดิมที่ถอดออกมาจากตัวรถนะครับอันนี้แป๊กเฉยๆนะครับแป๊กแล้วไม่ทำงานนะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้เลยนะครับเพื่อนๆถ้ามีกรณีแบบนี้ก็คือถ้าท่านต่อตรงนะครับต่อตรงก็คือต่อ2สายนี้นะครับขั้วใหญ่นะครับต่อเข้าหากันนั่นหมายความว่าท่านต่อตรงนะครับถ้าเพื่อนๆต่อตรงไปแล้วได้สตาร์ททำงานนะครับทีนี้เพื่อนๆกดปุ่มสตาร์ทนะครับแป๊กอยู่ตรงรีเลย์นะครับมีเสียงดังแป๊กแป๊กแป๊กที่รีเลย์นะครับแต่ว่ารีเลย์ไม่ต่อกระแสไฟไปยังไดสตาร์ทนะครับเพื่อนๆคือรีเลย์มันเสียนั่นแหละนะครับทีนี้อันนั้นก็เป็นเคสกรณีมันเสียอีกแบบนึงนะครับกรณีเสียก็คือเสียไปในกรณีที่รีเลย์ไม่ทำการต่อกระแสไฟนะครับเพื่อนๆแต่มันจะมีเสียนี่ครับเสียแบบตัวใหม่นะครับเสียลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นอะไรยังไงเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอามาแจ้งข่าวว่าพรุ่งนี้ผมจะพูดถึงเรื่องรีเลย์สตาร์ทนะครับ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าก็ต้องจอดรถไว้ก่อนนะครับรออีกหลายวันนะครับเพราะว่ายังไงอาทิตย์หน้าต้องได้ขับนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะวันพุธหรือวันพฤหัสมั้งนะครับสั่งของก็ต้องติดเสาร์อาทิตย์ด้วยเสาร์อาทิตย์ยามาฮ่าเขาหยุดทำงานนะครับเพื่อนๆเขาจะไปทำงานอีกทีก็วันจันทร์นะครับดังนั้นงานมันจะช้าไปอีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะต้องการอะไหล่แท้นะครับฝากไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆหลายท่านถามว่าทำไมไม่ทาแป้งเหมือนทุกวันแป้งเบิดครับพี่น้องถ้าหลายๆนะครับแป้งเบิดนะครับเอาคลิปนี้สั้นๆนะครับมาแจ้งข่าวนะครับว่าได้ทำการผ่าไว้แล้วนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ถึงจะทำคลิปลงในกลุ่มให้เพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้เอาสั้นๆนะครับมาแจ้งข่าวเฉยๆนะครับเพื่อนๆก็นะครับโปรดติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับเพราะว่าในรถบางรุ่นนะครับในรีเลย์บางรุ่นบางตัวนะครับเพื่อนๆสามารถถอดออกมาทำการแก้ไขได้นะครับสามารถถอดออกมาทำการแก้ไขได้นะครับพรุ่งนี้เราก็ค่อยมาว่ากันว่าถ้าถอดออกมาแล้วเราจะมาเจออะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆไอรีเลย์ตัวนี้นะครับรีเลย์รุ่นนี้นะครับที่อยู่กับนูโวนะครับรีเลย์ตัวนี้นี่นะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับไม่เหมือนรีเลย์มีโอธรรมดาไม่เหมือนคิกไม่เหมือนเวฟนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะไปในสไตล์ของรถจีนซะมากกว่านะครับเพื่อนๆรถจีนหรือว่าจำไม่ผิดก็ซูซูกิสเต็ปหรือเปล่าที่มันจะเป็นกล่องกลมๆนะครับอันนี้นะครับจะเป็นลักษณะตัวแบบนี้นะครับข้างในไม่เหมือนกันกับพวกเวฟเพราะว่าพวกเวฟเราแกะปุ๊บแล้วก็เราก็ดึงออกได้เลยนะครับแกะปุ๊บดึงออกนะครับแกะตูดแล้วก็ดึงออกนะครับแงะๆดึงออกเลยเราก็จะไปเจอข้างในนะครับข้างในเป็นพวกทองคงทองขาวลักษณะเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับแกะออกแล้วจะกล้าประกอบกับคืนให้ลูกค้าใช้จริงเหรอนะครับเพราะว่าเวลาเราแกะมันก็เกิดความเสียหายถ้าเราจะเอากาวหยอดไว้มันก็น่าเกลียดนะครับ
ก็ฝากนะครับพรุ่งนี้มาติดตามกันนะครับวิธีการแกะนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดแกะแล้วคิดว่าซ่อมได้แล้วจะนะครับจะประกอบใส่ให้ลูกค้าก็แล้วแต่ท่านนะครับก็ไม่ได้ว่าแล้วพรุ่งนี้มาดูวิธีการแกะกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอามาฝากเพียงเท่านี้สวัสดีครับ